สวัสดีครับต้องขอโทษทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผมไม่ได้ตอบคำถามในช่อง YouTube ครับเพราะว่าไปดำน้ำมานะครับก็เพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองวันนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งทำวิดีโอเนี่ยแหละนะวันนี้ครับได้ของมารีวิวอีกชิ้นนึงครับจะเป็นสมาร์ทแบนด์ครับถ้าใครเคยติดตามช่องผมเนี่ยเมื่อช่วงปีที่แล้วครับเราเคยรีวิวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับ Move i6 นะครับ HR นะฮะซึ่งผมก็เป็นตัวนึงนะที่เพื่อนๆถามว่าสมาร์ทแบนด์ตัวไหนดีๆนะครับเสถียรอ่านภาษาไทยได้คู่มือภาษาไทยนะครับมีศูนย์บริการในไทยก็ตัวนี้นี่แหละนะ i6 HR นะครับถือว่าน่าใช้ครับแล้วปีนี้ครับ i6 HR รุ่นใหม่มาแล้วนะครับเขาส่งให้ผมรีวิวครับกับตัวนี้ครับ i6 HR4 ครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคือจริงเพื่อนๆชอบถามผมบ่อยมากครับว่าสมาร์ทแบนด์เนี่ยซื้อตัวไหนดีผมรีวิวเยอะเหลือเกินนะครับอย่างแรกเลยครับวิธีเลือกสมาร์ทแบนด์นะสำหรับผมนะถ้าเพื่อนๆอยากได้สมาร์ทแบนด์ที่ราคาไม่แพงนะครับก็สั่งซื้อจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยแหละนะก็คือตัวเดียวกับที่ผมรีวิวนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คงวัดหัวใจได้แล้วก็ออกกำลังกายได้นะครับบันทึกข้อมูลต่างๆได้แบบที่ผมรีวิวเนี่ยแหละแต่มันมีรีวิวเยอะเหลือเกินครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเลือกตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในประเทศไทยครับถ้าถามว่าของพวกนี้เนี่ยมันมีรับประกันหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าเขารับประกันแล้วก็เขาเปลี่ยนสินค้าให้นะส่วนใหญ่จะไม่มีการแบบมามีศูนย์ซ่อมเซอร์วิสเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสมาร์ทแบนด์แบบนี้ครับต่อให้มันมีการเปลี่ยนอะไรต่างๆยังไงก็ตามนะมันไม่คุ้มหรอกครับนะพวกศูนย์บริการเนี่ยเขาจะใช้วิธีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราเลยนะครับแล้วก็ถ้าศูนย์บริการอยู่ในไทยนะครับอย่าง Move อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเปลี่ยนของให้เราได้ค่อนข้างรวดเร็วครับมาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันคือ Move i6 HR ตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวครับตัวนี้เนี่ยทำรีวิวมานานมากแล้วครับทุกอย่างเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆซื้อเยอะมากๆครับวันนี้ครับ Move เขาก็ออกตัวใหม่มานะเป็น Move i6 เหมือนเดิมเลยแต่เป็นรุ่น HR4 นะครับซึ่งเขาส่งมาให้ผมเนี่ยรีวิวนะฮะก็จะมีทั้งหมด3สีก็มีสีแดงนะสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสักกล่องนึงนะด้านหลังเขาก็จะมี QR code นะครับสำหรับใช้งานกับแอปพลิเคชันตอนนี้เนี่ยบริษัทเขาเป็นบริษัทไทยนะครับ Move เนี่ยจะเป็นสมาร์ทแบนด์นะครับที่เป็นแบรนด์คนไทยครับดังนั้นเนี่ยคู่มือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆซัพพอร์ตภาษาไทยครับ 100% ครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปครับในกล่องครับมาด้วยคู่มือภาษาไทยครับใช้ง่ายนะจริงๆนี่ผมแทบจะไม่ต้องรีวิวแล้วเพราะว่าคู่มือเนี่ยอ่านง่ายมากๆนะครับขั้นตอนทำมาละเอียดครับแล้วก็ภาพเนี่ยเป็นภาพสีมาดูที่ตัวสมาร์ทแบนด์กันสักหน่อยนึงนะครับรูปทรงภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับตัว i6 HR ตัวเก่ามากนักนะครับสำหรับสายนาฬิกาตัวนี้ครับเนื้อก็จะเป็นซิลิโคนนะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยเส้นมันจะเล็กกว่านะครับตัวใหม่เนี่ยเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะแล้วรูยึดต่างๆก็เปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ความถี่ของรูมากขึ้นครับดังนั้นก็สามารถใส่ได้กระชับข้อมือได้ง่ายขึ้นจะไม่มีสายชาร์จให้มาในกล่องนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบชาร์จผ่าน USB ครับนะเราสามารถถอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จได้เลยนะครับสังเกตไหมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ Move มาเรียบร้อยนะครับเป็นจอสีนะครับสวยงามมากนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นจอขาวดำครับจะสังเกตว่าการทัชสกรีนของ Move ทั้ง2ตัวมันไม่มีดีเลย์เลยครับนะแล้วก็การใช้งานครับติดทัชสกรีนติดนิ้วมากๆครับผมบอกเลยฮะดีมากๆครับมาพูดถึงข้อมูลของตัวเจ้า Move ตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอ IPS ขนาด 0.69 นิ้วสำหรับ Move ครับจะเป็นสมาร์ทแบนด์ที่ค่อนข้างประหยัดแบตเตอรี่นะครับภายในบรรจุแบตเตอรี่ขนาด60มิลลิแอมการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธครับสามารถทำได้นะในระยะทางก็คือประมาณอยู่ในช่วง10เมตรแบบไม่มีอะไรขวางกั้นการทัชสกรีนหน้าจอนะครับก็มี2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบแตะเฉยๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดนะครับวัดการสเต็ปก้าวเดินนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูแคลอรี่ที่เราเผาผลาญต่อวันนะครับแล้วก็ระยะทางการเดินครับส่วนสไลด์ลงนะครับก็จะเข้าสู่โหมดดูข้อความนะครับสามารถเลือกกดเข้าไปดูข้อความที่เพื่อนเคยส่งมานะครับอยู่บนข้อมือเราได้นะไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูนะครับสไลด์ลงมาอีกครั้งครับจะเข้าสู่โหมดฟังก์ชันนะครับกดค้างไว้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้
หน้าปัดหน้าจอแบบไหนนะครับก็มีให้เลือก2แบบนะครับยิงเนี่ยส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากเลยนะสวยๆๆนะครับเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็สไลด์ลงมาครับเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับแล้วก็อินโฟเมชันนะถ้าจะโหมดฟังก์ชันก็เป็นโหมดเทรนนิ่งครับจะเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆครับมีวิ่งนะครับมีตีเทนนิสมีตีปิงปองนะครับเล่นฟุตบอลนะครับเล่นบาสเกตบอลนะครับตีแบดมินตันปั่นจักรยานนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับโหมดการออกกำลังกายครับซึ่งครอบคลุมการออกกำลังกายเกือบทุกรูปแบบแล้วนะครับสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทแบนด์ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราไปดูการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกันบ้างครับสำหรับผมนะครับก็จะใช้ iPhone นะวันนี้Android ก็ใช้งานได้นะครับวิธีการเหมือนกันเลยนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ครับก็คือ Zero Runner Help Pro นะฮะผมจะบอกตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายชิ้นนะสำหรับคนที่เคยดูรีวิวมาแล้วนะครับจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อตาช่างของ Move ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตาช่างสำหรับวัดแคลอรี่ครับมันก็จะทำงานผสานกันครับระหว่างสมาร์ทแบนด์นะครับแล้วก็ตาช่างคำนวณแคลอรี่ดัชนีมวลกายต่างๆครับซึ่งแม่นยำมากๆครับคือแนะนำเลยครับว่าให้ซื้อเป็นเซตครับเข้ามาครับเราก็สมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินเข้าไปนะฮะก็ของผมสมัครไว้แล้วนะก็แค่ใส่พาสเวิร์ดเฉยๆอย่างแรกครับเราต้องเปิดตัวเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับกดมานะครับในปุ่ม device ที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดบวกด้านบนครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับไปที่ Bluetooth ครับหรือว่าสายรัดข้อมือสุขภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์10นะฮะอันนี้คือตัวเก่านะ13นี่คือตัวเก่านะครับตัวใหม่นี้จะเป็น10ปึ๊บแล้วก็กดเชื่อมต่อแค่นั้นเองครับหลังจากเราเข้าการเชื่อมต่อเสร็จนะครับให้เราแพร่ข้อมูล1ครั้งครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเวลาก็ซิงค์มาเรียบร้อยนะฮะเรามาดูการตั้งค่านะครับและการใช้งานบนสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะใช้ Android iOS นะผมว่าแอปพลิเคชันมันก็จะคล้ายๆกันครับอาจจะต่างกันแล้วแต่รุ่นนิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะแต่ว่าการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยในสมาร์ทแบนด์เนี่ยมีภาษาไทยแล้วเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับไปตั้งค่าการใช้งานก่อนนะครับก็หลังจากนั้นครับเราสามารถมาดูข้อมูลต่างๆในการออกกำลังกายเรานะครับทั้งจากตัวเก่าตัวใหม่ย้อนหลังดูได้หมดเลยเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับในโหมดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวเดินนะครับดูเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเป็นแบบปฏิทินแบบนี้เลยนะรวมถึงการออกกำลังกายในโหมดต่างๆครับเพิ่งบันทึกเป็นกราฟให้เราเรียบร้อยเลยนะครับส่วนการตั้งค่าสมาร์ทแบนด์นะครับให้เรากลับมาที่หน้า device นะครับเราสามารถตั้งค่านะไม่ว่าจะเป็น alarm schedule นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเป็นการตั้งปลุกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกก่อนนะมันไม่มีเสียงนะครับเพราะนั้นมันจะตั้งปลุกตั้งอะไรต่างๆนะเป็นระบบสั่นเท่านั้นนะครับเลือกนะครับให้เตือนนะหากเรานั่งนานเกินไปครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยผมจะบอกเลยคนที่ทำงานคอมพิวเตอร์เยอะๆอย่างผมเนี่ยจะเป็นออฟฟิศซินโดรมครับคือเรานั่งนานทำงานนานเกินไปนะก็เตือนให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายซะบ้างนะครับการตั้งเตือนแอปพลิเคชันนะครับผมบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยรองรับแอปพลิเคชันเยอะมากๆครับรวมถึง LINE นะครับแล้วก็ Facebook รวมถึง Facebook Messenger ด้วยนะ Gmail Twitter นะครับแจ้งเตือนมาทุกอย่างเลยนะที่สำคัญคือโชว์ข้อความเป็นภาษาไทยครับแล้วการตั้งค่าอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งสั่นนะครับอุ๊ยมีตั้งภาษาด้วยนะครับนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับรองรับภาษานะครับจีนอังกฤษญี่ปุ่นอิตาเลียนนะครับเยอรมันเกาหลีครับแล้วก็ตุรกีฮะแต่ว่าแอปพลิเคชันยังไม่มีตัวแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่มีตัวภาษาไทยนะสแตนด์บายได้ 5-6 วันนะครับแต่อยู่ที่ว่าการใช้งานแล้วการเชื่อมต่อนะถ้าเราเปิดแบบวัดอัตราการเต้นหัวใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงนะแล้วก็คนที่ต้องการจะแจ้งเตือนนะครับอัตราการเต้นหัวใจของเรานะครับเราสามารถเปิดหมวดแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับโดยกำหนดช่วงนะครับว่าถ้าหัวใจเราเต้นต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ตัวนึงอ่ะที่บอกเลยว่าใช้งานดีแล้วก็ฟังก์ชันครบมากๆนะครับที่สำคัญครับของคุณภาพดีมากๆนะครับตั้งแต่ผมใช้ Move i6 ตัวเก่ามานะไม่เคยแฮงไม่เคยเออร์เลอร์นะครับและเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสั่งจาก Lazada หรือ Shopee นะครับก็สั่งได้ครับซึ่ง Lazada Shopee เนี่ยผมก็จะใส่ลิงก์ราคาพิเศษไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็กดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็ดูคลิปรีวิวใหม่ๆทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเรามีแจกของครับที่ผมรีวิวนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับก็ไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ